สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจจะส่งผลนะไปทั่วโลกแล้วก็มาถึงบ้านเราด้วยนะครับก่ที่บอกนะครับประธานเฟดนะก็ได้ตัดสินใจนะครับในการประชุมในเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไป0.75เป็นะครับเป็นครั้งที่3นะครับ ก็ต้องบอกว่านะเป็นเรื่องที่บ่งชี้นะครับว่ามันเป็นการตึงตัวทางการเงินนะที่ค่อนข้างแข็งกร้าวนะครับเราก็จะมาดูกันนะว่าการที่เฟดเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยอีก0.75เนี่ยนะและบ่งชี้ว่านะพวกเขาก็จะยังคงขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปนะให้สูงขึ้นเนี่ยนะนะเหนือระดับขนาดนี้ต่อไปอีกโดยธนาคารกลางเนี่ยมองว่าการเอาเงินเฟอ้อลงมาเนี่ยมันเป็นหลักสําคัญเลยนะคือเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งมันได้วิ่ง ไปที่ระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ต้นทศวรรษ1ั8เเป็นต้นมานะครับโดยทางเฟดนะครับได้ส่งสัญญาณนะความตั้งใจของการปรับขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปนะครับจนกระทั่งระดับดอกเบีย้ยเนี่ยแตะที่อัตราปลายทางนะครับหรือว่าจุดสิ้นสุดของ4.6%นะในปีหน้านะครับ2023ซึ่งมีนัยะว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%นะในปีหน้านะครับยัง เป็นไปได้นะครับแล้วก็ยังไม่มีการวางแผนจะลดด้วยซ้ำไปนะครับเฟดเล่นใหญ่นะเหมือนเ,ออเขาเรียกว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไปที่0.75%เป็นี่ยนะเป็นการเล่นใหญ่นะครับเหมือนเดิมเลยโดยประธานพาวเวลก็ได้ประกาศไว้ว่าจะคงทำต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยเฟดได้เพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเป้าหมายนะไปที่ช่วง3.0-3.25%ถึง3.25นะครับแล้วก็ ดูเหมือนว่านะจะปรับขึ้นอีกนะอย่างน้อยปีนี้1.25%แล้วไปถึง4ถึง4 2 5ถึง4.50%ในปลายปีน,นะครับการคาดการต่างๆได้แสดงให้เห็นว่าดูเหมือนจะมีการปรับขึ้นใหญ่อีกนะเป็นไปอีกนะครับโดยประธานพาวเวลได้กล่าวว่าไม่มีหนทางนะที่จะไร้ซึ่งความเจ็บปวดที่จะนำเงินเฟอร์ให้ต่ำลงมาวันนี้จึงมาคุยกันในประเด็นนี้นะครับว่าทำไมประธานเฟดนยจึงกล่าวว่า ไม่มีขนทางนะที่ไร้ซึ่งความเจ็บปวดนะครับในการนำเงินเฟอ้อให้ต่ำลงมานะขีเ่เส้นใต้คำนี้นะครับวันนี้เราจะมาโฟกัสกันว่ามีความหมายอย่างไรถ้าเรามองตามที่ถ้อยแถลงนะที่ผมได้นำมาเกินไว้นะก็แสดงว่าตอนนี้สิ่งที่อยู่ในใจของเฟดเลยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยคือเงินเฟอ้อเป็นสำคัญนะโดยที่อย่างอื่นเนี่ย อะไรจะเกิดขึ้นนี่ยอมรับได้หมดเศรษฐกิจจะถดถอยนะคนจะตกงานว่างงานเพิ่มสูงขึ้นขณะนี้ตัวเลขว่างงานของสหรัฐเนี่ยต่ำสุดในวัดจกรนะครับ3ารนตนะนะแล้วเขาคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นไปถึง4.4%หรือกว่านั้นก็ได้ดูเหมือนว่าท่าประทานเฟดนะฮะก็ยอมรับสภาพนั้นนะ่ว่าเกิดเศรษฐกิจถดถอยอาจจะมีคนตกงานว่างงานขยับสูงขึ้นอาจจะมีการปิดกิจการปิดธุรกิจต่างๆ นะเพราะฉะนั้นความหมายนะที่ประธานเฟดกล่าวมาเนี่ยว่าไม่มีหนทางที่จะไร้ซึ่งความเจ็บปวดนะที่จะนำเงินเฟอ้อให้ต่ำลงมาเนี่ยก็แปลว่าเตรียมรับมือนะสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอที่กำลังจะมานะและเป็นไปตามคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หลายท่านก็คือนับจากนี้เป็นต้นไปนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ของปี65หนะหรือข้ามไปในปีหน้า นะในปี66เพราะฉะนั้นสภาวะนี้ก็คือเป็นการยอมรับไกลๆนะว่าเศรษฐกิจถดถอยกำลังมาแลนะสิ่งที่จะตามมาของเศรษฐกิจถดถอยก็คือมีการปลดคนนั่นเองก็จะมีตัวเลขของการว่างงานขยับสูงขึ้นจากขณะปัจจุบัน3.7%นะก็นักวิเคราห์คาดการณ์อาจจะไปถึง4.4%หรือสูงกว่านั้นด้วยซ้ำไปก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับ นะผู้ทำธุรกิจทั้งหลายผู้ทำการงานทั้งหลายนะว่าเศรษฐกิจถดถอยกำลังมานะด้วยคำกล่าวเช่นนี้นะครับไม่มีขนทางที่อะไรซึ่งความเจ็บปวดที่จะนำเงินเฟอ้อให้ต่บลงมานะครับเพราะนั้นก็เป็นไปได้นะว่าเศรษฐกิจถดถอยกลังจะมานะมีการดาไซส์นะครับปรับขนาดองค์กรแล้วนกะ็จะมีการปรับลดนะคนลงนั่นเองนะครับเราก็มา พึ่งพาในประเทศเรามากขึ้นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับช่วยเหลือเกษตรกรอินทรีนะครับและสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับผมก็มีสินค้าอินทรีนะมาแนะนํากันนะจะหมูข้าวหางงอกนะครับกาบ้าผงชงดื่มนะครับทำให้หลับสบายผ่อนคลายอุดมด้วยวิตามิน B1 B2 นะครับแคลเซียมสูงแล้วก็มีโอเมก้า3ด้วยนะครับ ก็ผู้ที่นะทานมังสวิรัตก็สามารถทานได้นะครับทำจากจมูกข้าวออแกนิก4ชนิดนะครับข้าวหอมนินข้าวหอมมะลิ105นะครับข้าวหอมมะลิแดงข้าวไลซ์เบอร์รี่นะที่นำไปพองอกให้เกิดสารกาบาและหางสุกนะครับนำไปกระท้อเปลือกบดซึ่งมีวิตามิน b 1 b 2บำรุงสมองนะครับผ่อนคลายหลับสบายลดอาการซึมเศร้านะครับ ผสมงาดำแคลเซียมสูงกว่านม6เท่าผสมงามอนนะครับมีโอเมก้า3ช่วยระบบคูมคุ้มกันชะลอความเสื่อมของร่างกายนะครับไม่มีส่วนผสมของนมหรือครีมเทียมรสชาติหวานเล็กน้อยน,นะครับดื่มง่ายมในช่วงโปรโมชั่นพิเศษนะครับในช่องอาจารย์เสก5.0นะครับในเดือนตุลาคมนี้ท่านจะได้ราคาพิเศษนะครับ3กระปุกจากราคาปกติ900บาทเหลือเพียง799บาทนะครับ ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง35บาทนะครับถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลก็85บาทนะสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้นะครับผ่านทางโทรนะครับหรือแอดไลน์เข้าไปที่0 8 1 8 1 5 0 7 6 6นะครับคุณหนึ่งนะครับโบรดระบุมาจากช่องอาจารย์เซก5.0นะครับท่านจะได้ราคาโปรโมชั่นให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์นะครับเพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับและท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับในการให้ความรู้สติปัญญา นะแก่ผู้คนนะในสังคมก็สามารถทําได้นะครับตามชื่อนะครับและเลขที่บัญชีนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณนะที่นี้นะครับขอให้ฟังพี่นาก่อนแล้วไว้เชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ